สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องกองทุนต่างประเทศครับมันก็สิ้นปีแล้วก็เลยจะมาเล่าถึงกองทุนหนึ่งซึ่งได้ผลตอบแทนย้อนหลังปีที่สูงมากนะครับในปีนี้ก็คือตัวของ KT Energy นะครับซึ่งผลประกอบการย้อนหลังของกองทุนเนี้ยอยู่ที่ 51% นะครับผมซึ่งถือว่าสูงมากส่วนสาเหตุของกองทุนต่างประเทศตัวเนี้ยที่ทำไมมันให้ผลตอบแทนสูงขนาดนี้เพราะว่าเขาไปลงทุนในบริษัทที่เป็นด้านพลังงานน้ำมันก๊าซธรรมชาติแล้วครับแล้วปีนี้มันมีสงครามระหว่างยูเครนรัสเซียทำให้เกิดวิกฤตการด้านน้ำมันนะครับผมซึ่งถ้าใครถืออยู่ก็ถือว่ายินดีด้วยนะแต่ว่ามันก็เป็นภาวะไม่ปกตินะครับส่วนกองทุนเนี้ย KT Energy ของปีหน้าเนี่ยเป็นยังไงถ้าปีหน้าเขายังคุยกันไม่ได้ระหว่างรัสเซียยูเครนก็น่าจะมีวิกฤตการน้ำมันอยู่เรื่อยๆอะครับผมแต่ถ้าเขาคุยกันได้กองทุนนี้ก็อาจจะหลบลมนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับศึกษาข้อมูลก่อนนะครับสวัสดีครับ